สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงหลักของรายการเปิดจอรอเทรดลงทุนง่ายๆครับปลายนิ้ววันนี้ใส่สีเขียวนะคะวันพุธด้วยแล้วก็เป็นวันที่ตลาดหุ้นไทยตลาดหุ้นโลกบวกได้เขียวสดใสเลยทีเดียวค่ะข่าวบวกแล้วก็เป็นข่าวที่ส่งผลต่อตลาดหุ้นนะคะก็คือเรื่องแรกโควิด-19 ตอนนี้มีข่าวเข้ามาชัดเจนมากขึ้นเรื่องของวัคซีนในการต่อต้านไวรัสตัวนี้เนี่ยนะคะที่มันก็มีรายละเอียดมากขึ้นแล้วก็มีหลายบริษัททำได้มากขึ้นส่วนเรื่องถัดมาก็คือการเมืองสหรัฐค่ะคุณผู้ชมวันนี้อาจจะเข้าปัจจัยไวหน่อยเพราะว่ามีหลายปัจจัยเหลือเกินนะคะการเมืองสหรัฐถามว่ามีความคืบหน้าเรื่องอะไรบ้างก็ล่าสุดทางโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็มีท่าทีที่อ่อนลงนะคะเตรียมจะถ่ายโอนอำนาจให้แก่โจไบเดนว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐไอ้ความตึงๆทางการเมืองมันก็เลยคลายไปส่วนประเด็นที่3นะคะก็ตลาดดูเหมือนจะตอบรับนะคะคุณเจเน็ตเยลเลนหลังจากเมื่อวานนี้มีข่าวว่าโจไบเดนเนี่ยจะเลือกเจเน็ตเยเลนอดีตประธานธนาคารกลางสหรัฐขึ้นมาดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีคลังของสหรัฐคนใหม่3ข่าวหลักๆนี้ทำให้ดาวโจนส์เมื่อคืนที่ผ่านมาคุณผู้ชมนิวไฮไปเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ทะลุ 30,000 จุดเรียบร้อยเมื่อคืนนี้บวกไป 1.54% พอดาวโจนส์นำร่องบวกไปเนี่ยก็ส่งผลทำให้ตลาดหุ้นทั่วโลกบวกได้ตามนะคะยุโรปเมื่อคืนที่ผ่านมาก็บวกเอเชียเช้านี้เปิดตลาดก็โอ้โหบวกกันไปประเทศละ 1% กว่าๆ 2% มั่งก็มีเช่นเดียวกันกับตลาดหุ้นไทยนะคะช่วงเปิดตลาดเนี่ยก็ดีดตัวขึ้นมาเกือบๆ20จุดนะคะนี่ก็เป็นภาพตลาดประจำวันนี้สิ่งที่เราอาจจะต้องตามกันต่อเนี่ยนะคะก็คือรายละเอียดต่างๆเหล่านี้ทั้งต่างประเทศแล้วก็ในประเทศส่วนบ้านเราถามว่ามีประเด็นร้อนอะไรที่เราจำเป็นจะต้องตามกันบ้างแน่นอนว่าเรื่องเศรษฐกิจคือเรื่องหนึ่งเรื่องการเมืองคือเรื่องหนึ่งนะคะอย่างเรื่องของมาตรการรถเก่าแลกรถใหม่เนี่ยอันนี้ก็เป็นหนึ่งในมาตรการที่ทางกระทรวงอุตสาหกรรมคาดการว่าน่าจะได้ข้อสรุปใน15วันส่วนเรื่องผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนถ้าดูจาก Q3 ที่ผ่านมาทั้งยอดขายแล้วก็กำไรตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดเผยข้อมูลมานะคะว่าเริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวขึ้นมาบ้างแล้วในขณะที่บลจ.วันเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้เริ่มเห็นฟันโฟลว์นะคะหรือว่าเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติไหลกลับเข้ามาในตลาดหุ้นไทยก็เข้ามาสักระยะหนึ่งแล้วก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ตลาดหุ้นไทยปรับตัวบวกเพิ่มขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนด้วยเช่นกันค่ะพูดถึงตลาดหุ้นกันไปแล้วนะคะแน่นอนว่าวันนี้หุ้นสดใสแต่ว่าทองคำเนี่ยสิคะเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เจอแรงเทขายทำกำไรเดี๋ยววันนี้มาคุยกันหน่อยค่ะกับนักวิเคราะห์ว่าจะมีคำแนะนำมีมุมมองด้านการลงทุนในทองคำอย่างไรบ้างสักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะเทคโนโลยีที่ทำให้เราเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้เร็วกว่าที่เคยแล้ววันนี้ประเทศไทยก็เริ่มต้นเปิดให้มีบริการ 5G ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งประโยชน์ของ 5G ก็ไม่ได้จำกัดอยู่แค่กับการใช้งานสมาร์ทโฟนเท่านั้นแต่จะมีส่วนสำคัญยิ่งกว่าในการเข้ามาสนับสนุนให้กับทุกภาคส่วนในการช่วยเสริมศักยภาพการแข่งขันของประเทศช่วยเพิ่มการลงทุนกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีการสร้างงานสร้างรายได้และดึงดูดเม็ดเงินมหาศาลกลับมาสู่ประเทศได้ในระยะยาวที่ในช่วง New Normal ที่หลายคนต้องเว้นระยะห่างและหันมาติดต่อสื่อสารผ่านทางออนไลน์ก็ยิ่งเป็นการเร่งให้เราทุกคนจะได้มีโอกาสทำความคุ้นเคยกับเทคโนโลยีในยุคใหม่กันมากขึ้นอีกด้วยวันนี้ 5G จึงไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัวเราอีกแล้วและนี่ก็คืออีกหนึ่งประโยชน์ของ 5G ที่อยากให้ทุกคนได้รู้และเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อร่วมเดินหน้าไปด้วยกันค่ะสถานการณ์ราคาทองคำกันหน่อยพูดคุยกับแขกรับเชิญประจำช่วงนะคะคุณเบนจะมามาอินผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ของ YLG อยู่ในสายแล้วคุณเบนสวัสดีค่ะสวัสดีคุณดาวค่ะโอ้ช่วงนี้หุ้นมาแรงมากแต่ทองคำเนี่ยดูแผ่วๆไปนะคะสถานการณ์เป็นยังไงบ้างคะถือความปลอดภัยต้องหลบไปจริงๆนะคะตอนนี้เพราะว่าถือสิ่งมาแรงที่ตลาดจริงนะคะสาเหตุสำคัญที่ทำให้นักทุนกลับมาเปิดโหมดวิเคราะห์หรือโหมดเปิดรับความเสี่ยงครั้งหนึ่งก็มีหลายข่าวนะคะที่หมุนการคาดการณ์ดังกล่าวอย่างเช่นเรื่องของวัคซีนต้านโควิด-19ที่ดูเหมือนว่าตอนนี้อย่างน้อยๆมีวัคซีน3ตัวและแผนที่มีประสิทธิภาพนะคะเรื่องของการที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เริ่มกระบวนการถ่ายโอนอำนาจให้คุณโจไบเดนก็ถือว่าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ลดทอนความไม่แน่นอนทางการเมืองของสหรัฐนะคะอีกหนึ่งข่าวที่ช่วยมาหนุนหุ้นก็คือข่าวการที่
มีการคาดการณ์นะคะว่าคุณเจเน็ตเยเลนจะกลายมาเป็นรัฐมนตรีคลังสหรัฐคนถัดไปปัจจัยเหล่านี้กดดันสินทรัพย์ปลอดภัยในวงกว้างค่ะดอลลาร์ที่เขาเคยเป็นสกุลเงินปลอดภัยก็ถูกขายออกมานะคะเยนก็เช่นเดียวกันพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐก็ถูกขายออกมาเช่นเดียวกันนอกจากนั้นทองคำเนี่ยนะคะก็ดูเหมือนว่าปัจจัยทางเทคนิคด้วยนะคะหลังจากที่เขาหลุดแนวรับสำคัญบวกรวมกับตอนนี้เนี่ยมีข่าวกดดันก็ทำให้ทองคำเมื่อวานนี้ลงมาทดสอบโลนะคะบริเวณใกล้ๆ1,800เหรียญค่ะราวๆ 1,799 USD/Ounce ซึ่งถือว่าเป็นระดับต่ำสุดในรอบ4เดือนแล้วของแซวโดยรวมตอนนี้ทองยังอยู่ในช่วงของการปรับฐานแล้วก็เป็นการปรับฐานที่ลึกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่จะเข้าซื้อก็ไม่ต้องรีบร้อนค่ะอาจจะรอให้ทองคำเขามีการตั้งฐานสำเร็จก่อนตอนนี้เองเนี่ยแรงซื้อก็ยังไม่มากนะคะเพราะว่ายังไม่มีข่าวด้วยส่วนหนึ่งเนี่ยตลาดสหรัฐเขาจะปิดทำการในวันพฤหัสเนื่องในวัน Thanksgiving หรือว่าวันขอบคุณพระเจ้าแล้วก็วันศุกร์เนี่ยตลาดสหรัฐก็จะเปิดแค่ครึ่งวันนะคะเนื่องในวัน Black Friday เพราะฉะนั้นเนี่ยแรงซื้อยังไม่มีเพราะฉะนั้นนักทุนทองไทยก็ยังไม่ต้องรีบร้อนค่ะรอก่อนดีกว่าค่ะแสดงว่ามีโอกาสที่เราจะเห็นราคารอบนี้หลุด 1,800 เหรียญถูกไหมคะก็ถือว่ายังมีโอกาสค่ะเพราะว่าอย่างที่เราเคยคุยกันว่าแนว 1,847 ถึง 1,849 ถือว่าเป็นแนวรับสำคัญมากนะคะที่จะแบ่งว่าการจับขาเนี่ยจะเป็นแบบไม่ลึกหรือเป็นแบบลึกนะคะซึ่งพอหลุดจุดนั้นเนี่ยมันจะเปิดแก๊ปที่ทำให้ทองคำมีโอกาสนะคะจับขาลงลึกกว่าต่ำกว่าประมาณ 1,800 เหรียญได้ของแถวจริงแต่ว่าตราบใดที่เขายังยืนเหนือโซน 1,750 นะคะโซนนั้นก็จะถือว่าเป็นดีมานด์โซนจุดหนึ่งที่ค่อยดูการตั้งฐานของราคาแล้วค่อยกลับเข้ามาในตลาดอีกครั้งหนึ่งจะดีกว่าค่ะตอนนี้ปัจจัยบวกเนี่ยมีอยู่ค่ะแต่ว่ายังต้องรอในอนาคตนะคะอย่างเช่นเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจการคลังเนี่ยก็ต้องรอคุณไบเดนรับตำแหน่งซึ่งเร็วสุดก็น่าจะเกิดขึ้นเดือนกุมภาเดือนมีนาเพราะฉะนั้นในช่วงเวลานี้ที่ข่าวดีมันเยอะนะคะทองคำก็เลยจะลำบากนิดนึงค่ะในการตั้งฐานแถวซึ่งโดยปกติคุณเบนคะปกติช่วงเทศกาลพูดกันตรงๆว่าอย่างเดือนธันวาคมเนี่ยต่างประเทศเขาก็ไม่ค่อยจะทำงานกันเท่าไหร่และจากสถิติที่ผ่านมาแนวโน้มราคาทองคำมันเป็นยังไงบ้างคะจากสถิติที่ผ่านมาซีซันอลทองคำในช่วง10ปีที่ผ่านมาทองมักจะปรับตัวลดลงในช่วงปลายปีนะคะแล้วก็ค่อยมาปรับตัวสูงขึ้นในช่วงไตรมาส1ของปีถัดไปนะคะเพราะอะไรเพราะว่าแรงซื้อจากจีนค่ะในช่วงเทศกาลตรุษจีนถือว่าเป็นดีมานด์ที่มีอยู่ในปริมาณมากนะคะแล้วพอทองคำอ่อนตัวลงในช่วงปลายปีเนี่ยนักทุนชาวจีนเองก็จะกลับมาเข้าซื้อทองคำแล้วก็ทำให้ทองเนี่ยไปพีคสุดในช่วงประมาณกุมภาพันธ์มีนาคมแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูตามซีซันอลแบบไม่ดูข่าวเลยนะคะช่วงปลายปีที่ทองลงเนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสในการเข้าซื้อค่ะเพราะฉะนั้นถ้าคนที่พูดกันตรงๆว่าอยากจะเข้าลงทุนในทองคำนะจังหวะแบบนี้คือใจเย็นได้รอได้ทยอยได้ถูกไหมคะถูกต้องค่ะใครที่พอร์ตว่างถือว่าเป็นโอกาสดีเลยค่ะเริ่มทยอยได้แล้วใกล้ๆ 1,800 ถือว่าเป็นราคาที่ดีนะคะอย่างน้อยๆก็เป็นราคาที่ดีที่สุดในรอบ4เดือนค่ะที่แล้วแต่ใครที่มีของอยู่ในมือเนี่ยคิดว่ายังไม่ต้องรีบร้อนดีกว่าค่ะอาจจะซื้อพังกว่านี้แต่ว่าเป็นการซื้อที่ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นก็ถือว่าปลอดภัยกว่านะคะเสียดายแต่ว่าไม่เสียใจของแถวเพราะฉะนั้นเนี่ยประเมินมาตักตัวเองก่อนนะคะว่ามีของในพอร์ตไหมถ้าไม่มีมันไปคอมเมนต์ว่าแก้ๆ1,800ทยอยสะสมได้แต่ใครที่มีของอยู่ในพอร์ตแล้วเนี่ยแนะนำว่าไม่ต้องรีบร้อนอาจจะรอการอ่อนตัวของราคาลงมาหน่อยรอชัวร์ดีกว่าค่ะว่า1,800ยืนอยู่ไหมถ้าหลุด1,800ก็ค่อยเข้าซื้อในระดับบริเวณแนวรับถัดไปค่ะซึ่งเราประเมินว่าถ้าหลุดโซน1,800นะคะยังมีโอกาสที่ทองคำเขาจะลงมาทดสอบนะคะในโซน 1,749 1,786 ค่ะซึ่งก็ถือว่ายังรอได้ค่ะคุณแพลโอเคได้ค่ะวันนี้ได้คุยรายละเอียดกันค่อนข้างเยอะเลยขอบพระคุณคุณแบนมากนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็ถึงจุดเปลี่ยนก็เป็นช่วงเวลาที่ต้องคุยกันเยอะหน่อยนะคะเพราะตอนนี้สถานการณ์ราคาทองคำเนี่ยมีแนวโน้มที่จะปรับตัวร่วงลงต่อเนื่องได้อีกเพราะว่าข่าวลบหรือปัจจัยลบต่อทองคำมันมีมากกว่าปัจจัยบวกตลาดหุ้นก็ขึ้นกันแบบคลึกโครมเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นนี่เป็นโอกาสสำหรับคนที่รอซื้อทองคำแต่ไม่ต้องรีบแบบใส่เงินมาตุ้มเดียวนะคะทยอยซื้อได้นะระดับราคาตั้งแต่ตรงนี้ที่ใกล้เคียงกับ 1,800 เหรียญสหรัฐต่อทรอยออนซ์ค่ะนี่คือทั้งหมดที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมนะคะผ่านทางรายการเปิดจอรอเทรดลงทุนง่ายๆครับปลายนิ้ววันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วค่ะแพรวและทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ